ัสดีครับผมน้องหนึ่งจากทีม Cat Lola IoT นะครับผมวันนี้ผมจะขอมานำเสนออุปกรณ์เกี่ยวกับการวัดฝุ่น PM 2.5 นะครับโดยที่ตัวฝุ่น PM 2.5 เนี่ยนะครับมันก็เกิดมาจากหลายๆปัจจัยนะครับผมอย่างเช่นการเผาไหม้เครื่องยนต์ยิ่งเรามีการใช้รถใช้ถนนมากเท่าไหร่นะครับผมมลพิษทางอากาศหรือฝุ่น PM 2.5 มันก็จะเกิดมากขึ้นตามไปด้วยนะครับหรือแม้แต่การเกิดไฟป่าหรือว่าการเผาไร่เผาป่าเพื่อถางที่ทำนาของผู้คนนะครับผมก็สามารถทำให้เกิดมลพิษทางอากาศได้เพราะฉะนั้นทำอย่างไรล่ะเราถึงจะมาสามารถตรวจสอบหรือว่าวัดค่าฝุ่นตรงนี้ได้ทั้งที่เรามองไม่เห็นด้วยเทคโนโลยีลอล่ากับตัวอุปกรณ์วัดฝุ่น PM 2.5 นะครับโดยที่อุปกรณ์วัดฝุ่นเนี่ยเราก็จะเอาไปติดตั้งบริเวณนอกอาคารหรือว่าสถานที่ต่างๆนะครับโดยอุปกรณ์เนี่ยมันจะมีตัวเซ็นเซอร์สำหรับวัดฝุ่นอยู่ข้างในรวมทั้งเซ็นเซอร์วัดสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นด้วยอย่างเช่นอุณหภูมิความชื้นหรือว่าจะเป็นมลพิษทางเสียงก็คือค่า noise นั่นเองนะครับและตัวอุปกรณ์ PM 2.5 เนี่ยมันสามารถทำงานได้ด้วยแบตเตอรี่ภายในตัวแล้วก็สามารถชาร์จไฟเพิ่มเติมได้ด้วยแผงโซลาร์เซลล์นะครับผมเพราะฉะนั้นมันสามารถวัดค่าฝุ่นแล้วก็ส่งข้อมูลขึ้นมายังซอฟต์แวร์ผ่านโครงข่ายลอล่าของแคทเราได้แบบเรียลไทม์24ชั่วโมงเลยนะครับผมค่าฝุ่นที่เราวัดได้แล้วก็ส่งขึ้นมาบนโครงข่ายลอล่าของแคทเรานะครับเราสามารถนำมาแสดงผลบนแดชบอร์ดของแคทเราได้แบบเรียลไทม์เพื่อให้ทุกๆคนที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาดูค่าฝุ่นที่แสดงณปัจจุบันในบริเวณอาคารของแคทได้นะครับนอกจากนี้เรายังสามารถใช้มือถือของทุกๆท่านเนี่ยเข้าไปยังเว็บไซต์แดชบอร์ดของ CAT เพื่อสามารถแสดงค่าฝุ่นและก็ค่าอื่นๆแบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับผมครับสำหรับวันนี้ที่ได้นำเสนอเรื่องฝุ่น PM 2.5 และการนำเทคโนโลยีลอล่ามาใช้งานร่วมกันหวังว่าทุกๆท่านคงจะได้ประโยชน์มากขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับผมส่วนครั้งหน้า IoT Showroom เราจะนำเสนอเทคโนโลยีเรื่องอะไรต่อไปโปรดติดตามชมนะครับส่วนวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ